สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่5ตำบลของอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์คือตำบลวังบานตำบลนาแซงตำบลหินฮาวตำบลนาซำและตำบลศิลาระดับน้ำเริ่มทรงตัวแต่ขยายวงกว้างเนื่องจากยังมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนของอำเภอไหลบ่าลงลำน้ำพุงที่อำเภอหลมเก่าอย่างต่อเนื่องขณะที่นายชาญชัยสอนศรีวิชัยในอำเภอหลมเก่านำเข้ากล่องและน้ำดื่มดันลุยฝากกระแสน้ำที่ไหลเข้าท่วมในหมู่บ้านออกแจกจ่ายกับราษฎรที่ติดอยู่ในบ้านพักพร้อมพยายามเกลี้ยกล่อมให้ราษฎรที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมอพยพเด็กและคนชราออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยแต่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมส่วนใหญ่ต่างปฏิเสธไม่ยอมออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมโดยอ้างว่าห่วงทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านในขณะที่ทหารจากกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ค่ายพระขุนผาเมืองและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนำกำลังเจ้าที่และอาสาสมัครพร้อมเรือท้องแบนเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าของชาวบ้านเพื่อขึ้นสู่ที่สูงด้านนางวาสนาธีรนิตินายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลมเก่านำเจ้าที่จากทางเทศบาลและเกณฑ์ชาวบ้านกว่า100คนช่วยกันใช้ไม้เกี่ยวเพื่อเก็บเศษกิ่งไม้และเศษสวะที่ติดอยู่ใต้สะพานฝายวังศิลป์บริเวณหลังวัดสักเกตหมู่ที่5ตำบลหลมเก่าด้วยมือเปล่าเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำไม่ให้เอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลหลมเก่าในระหว่างที่รอรถแบ็คโฮจากกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารที่1ที่ติดภารกิจอีกจุดหนึ่งและกำลังเดินทางมาล่าสุดยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวคาดว่าถ้าฝนหยุดตกและไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกลำน้ำพุงที่ท่วมในเขตพื้นที่อำเภอหลมเก่าจะไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและสถานการณ์คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุด